ความสำเร็จของตี3สู่ปรากฏการช็อคระลอกใหม่ตี3ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติไทยที่ประสบความสำเร็จโดยสร้างคอนเซปต์ความน่ากลัวในช่วงเวลาที่คนเป็นและคนตายใกล้กันที่สุดกลายเป็นที่จดจำในเรื่องราวความหลอนระทึกและสร้างความหวาดผวาให้คนไทยและชาวต่างชาติไปหลายประเทศเริ่มสร้างประสบการณ์ความผวาในปี2012กับภาพยนตร์ระทึกขวัญ3มิติตี3 3D และสานต่อความน่ากลัวไม่สิ้นสุดกับภาคต่อมาในปี2014ตี3คืน3เมื่อคนตายรู้ตัวความกลัวจะกลับมาและในปีนี้ Five Star Production กลับมาสั่นประสาทผู้ชมอีกครั้งในตี3 After Shockซึ่งหยิบเอาเรื่องราวความสยองขวัญ3รูปแบบ3เหตุการณ์มานำเสนอมุมมองใหม่ไม่ซ้ำใครให้ต้องช็อกยิ่งกว่าที่เคยช็อกการันตีด้วยนักแสดงชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมากหน้าหลายตาอาทิพันวรการน้ำชาชีรนัทป๊อกจิราธิวัฒน์เชอรีนสิงโตนำโชคซาร่าอุ๋ยบุดาเบลสเจมส์ภูวดลคริสดีเจพระกุ้งจอร์จบรีโรดและเววิลีอิทธิอนันต์กุลเตรียมพบ3ปรากฏการช็อคระลอกใหม่ในตี3 After Shock 15 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์